สุดอึ้งสาวข้าราชการแชร์ How to ใช้เงินเดือน 15,000 ให้อยู่รอดสาวข้าราชการวัย27ปีรีวิวชีวิตตัวเองสอบบรรจุราชการย้ายไกลบ้าน477กิโลเมตรใช้เงินเดือน 15,000 บาทให้อยู่รอดแถมวางแผนดีมีเงินเก็บสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสำหรับหลายคนแต่คงไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ TikTokapple_apple1995 คนนี้เมื่อเธอออกมาโพสต์คลิปคนยโสธรมาบรรจุสระบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักวิชาการศึกษารีวิวชีวิตตัวเองในวัย27ปีหลังจากที่เธอสามารถสอบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้สำเร็จพร้อมเงินเดือน 15,060 บาทจนกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์โดยเขียนเล่าชีวิตว่าเธอเป็นคนจังหวัดยโสธรแต่สถานที่ทำงานคือจังหวัดสระบุรีทำให้ต้องย้ายงานไกลบ้านถึง477กิโลเมตรส่วนในเรื่องรายจ่ายเธอก็ต้องให้เงินแม่เดือนละ 5,000 บาทสำหรับดูแลตัวเองเมื่อหักลบแล้วเธอเหลือเงินเพียง 10,000 บาทเท่านั้นทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องของตัวเอง 2,500 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าเดินทางซึ่งเธอชี้แจงไว้ว่าเธอได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานมีเพียงค่าน้ำมันเดือนละ100บาทสิ่งที่ทำให้เงินเดือนยังเหลือใช้นั่นคือการไม่มีหนี้ทำให้นักวิชาการศึกษารายนี้มีเงินเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน่าจะราวๆ 7,000 บาทโดยเงินที่เหลือจากตรงส่วนยังไม่รวมหักลบค่ากินค่าใช้อื่นๆที่จะเป็นเงินเก็บอีกด้วยอย่างไรก็ดีอาชีพข้าราชการนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันและอยากที่จะรู้ว่าการทำงานในเส้นทางอาชีพนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้หรือไม่และได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนงานนี้เมื่อเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันทีมีผู้ชมกว่า1ล้านครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมากหลายคนชื่นชมและยอมรับกับเธอว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนทีไรคิดไม่ตกว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ต้นเดือนมีเงินกินอยู่สบายพอมาสิ้นเดือนกลับดิ้นรนชีวิตทุกครั้งทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันช่วงนี้สดใสมีความรักเซอร์ไพรส์แอปทดลองเป็นแฟนกับใครพีคเมาเลิฟซีนลองดูครั้งแรกในชีวิตตกใจขอเป็นแฟนทางโทรศัพท์ลวงข้อมูลที่ไม่มีใครรู้มาก่อนช่วงนี้สดใสมีคนข้องใจความรักแอปเผยทดลองเป็นแฟนกับใครพีคเมาเข้าเลิฟซีนไตเติ้ลกิตติพักมาล้วงความแซ่บแอปทักษะออนที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้มาก่อนในเติ้ลรู้โลกรู้เผยคลิปแอปทักษะออนช่วงนี้สดใสมีคนข้องใจความรักเป็นไงคะพี่สาวพร้อมทั้งบอกด้วยว่าขอร่างปรางทองออกก่อนด่วนวันนี้ชีไตเติ้ลขอจ่อไม้ที่แอปเมาสถานะความรักปัจจุบันเพราะช่วงนี้ที่แอปดู Lively and Happy Very Much Sud Very Much Sud และจ้อเพลินจนเผลอหลุดเรื่องที่เคยลองเป็นแฟนกับหนุ่มคนนี้แถมฮีเป็นคนขอลองคบอมกเลิศเวอร์ฮีคนนั้นจะเป็นใครรอฟังเฉลยเลยโดยตอนหนึ่งเติ้ลถามแอปถึงตัวอย่างซีรีส์หารักด้วยใจเธอต้องมีฉากเมาแอปยอมรับว่าอันนั้นยากเพราะจริงๆชีวิตไม่เมาเติ้ลแต่เล่นเหมือนจริงมากนนกุลบอกเหมือนจริงมากวันนั้นเขากลัวเลยนะเอาอย่างนี้ปกติเขาจะน่ารักมากเขาจะรอกลับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายจบก่อนถ้าไม่ได้ห่างกันเยอะเขาจะรอแต่วันนั้นที่ถ่ายฉากเมาเลิฟซีนถ่ายจบเขากลับบ้านเลยเออแอปทำอะไรผิดหรือเปล่าเติ้ลผู้จัดการแอปถึงกับร่วมเมาแอปว่าน้องอะตกใจแล้วน้องรู้สึกว่ากลิ่นแบบแรงมากน้องบอกผมกลับแล้วครับพี่เติ้ลที่แอปทำการบ้านเตรียมตัวก่อนเข้าฉากแอปยอมรับว่านิดหนึ่งในบทมันไม่ใช่เมาอย่างเดียว
เหมือนมันเป็นเลิฟซีนด้วยเติ้นเลยต้องมีย้อมใจไปก่อนนิดหนึ่งใช่ค่ะเติ้นถึงกับฮารีบอกว่าคนจะไม่ว่าขี้เมาแต่คนจะบอกตายแล้วทักษอรกินเหล้าพอๆกับทักษอรเต้นแอปช่วยเสริมว่าแรงพอๆกันทักษอรใส่ขาสั้นขาวพร้อมๆกับเต้นเติ้นยังถามถึงในเรื่องนี้ก่อนถ่ายตอนถ่ายในเรื่องต้องเล่นเป็นแฟนกันเจ้านายกับลูกน้องแอปไม่ใช่ลูกน้องด้วยเป็นเด็กฝึกงานมีช่วงหนึ่งที่เขาป่วยแล้วพี่แอปส่งอาหารไปให้เขาเลยอยากทดลองทำเวิร์กช็อปทำอะไรเอ่ยแอปเล่าว่าทดลองเป็นแฟนกันเติ้นกรี๊ดหนักทางโทรศัพท์ทดลองกันวันละ15นาที30นาทีตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่สบายส่งอาหารให้ช่วงนั้นเป็นแบบนี้เยอะใครเป็นเราก็ส่งช่วงแอปไม่สบายเหมือนกันเขาโทรมาขอเวิร์กช็อปเขาก็ส่งอาหารให้เหมือนกันวันแรกไม่สบายเขาส่งมาให้ก่อนส่งของเยี่ยมมาน่ารักวันต่อมาก็ขอเวิร์กช็อปแอปยังบอกอีกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำอะไรแบบนี้คือเวิร์กช็อปเป็นตัวละครเลยเขาก็เขียนมาแบบเด็กเนิร์ดอะเนอะเขียนมาเป็นคู่มือแบบละเอียดเลยจะเวิร์กช็อปโจทย์คืออย่างนี้งี้เราจะอย่างงี้แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดใดๆเขียนโจทย์สถานการณ์มาแล้วการพูดถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงกลัวเราไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นจะได้สบายใจตอนแรกตกใจต้องอย่างนั้นเลยเหรอไม่เคยทำเลยตอบไปว่าพอดีแอปยังเจ็บคออยู่เสียงหายอยู่ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงเราก็เขินนะจะเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์ทุกทีจะเวิร์กช็อปต้องมีครูแอคติ้งทำแบบนี้ทำไม่เป็นเลยตอบแบบนั้นไปก่อนวันต่อมาก็เราอาจจะต้องมาเวใหม่ๆบ้างนี่คือประโยชน์กับการทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เราอาจต้องเปิดใจต้องกล้ารับฟังข้อเสนอความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ก็ลองดูแอปเผยเริ่มจาก15นาทีเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเขาจับเวลาเราสังเกตเวลาตอนวาง15นาทีเป๊ะน่าจะต้องตามกฎกติกาแต่ตอนหลังก็เลยนะเติ้นกรี๊ดอีกแล้วเราไม่ได้พูดตามบทแต่พูดตามคาแรคเตอร์ตามสถานการณ์นั้นเลยก็ปนกับของจริงตอนนั้นโทรมาก็จะเป็นแบบช่วงไม่สบายเขาจะเป็นแบบแกล้งดุแกล้งอะไรเหมือนปรามรอลุ้นตอนออนแอร์นะThank you.